สวัสดีค่ะแม่ลินมาแชร์วิธีทำกระทงใบตองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากกลีบชั้นที่1นะคะเราจะทำเป็นกลีบลักษณะแบบนี้ค่ะสำหรับวิธีทำนะคะ1กลีบเราจะใช้ใบตองทั้งหมด5ใบค่ะให้ตัดใบตองความกว้าง4เซนความยาว 13.5 เซนค่ะวิธีพับนะคะเราจะใช้เป็นดอกพุทธถ้าใครมีดอกพุทธจริงใช้พุทธจริงค่ะอันนี้เป็นพุทธปลอมนะคะให้วางดอกพุทธเข้าไปตรงกลางค่ะตรงกลางของใบตองนะคะเสร็จแล้วเราพับเฉียงลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนนะคะใบตองเหลือประมาณนี้นะคะเราพับด้านข้างเข้ามาแบบนี้ค่ะเก็บใบตองนะคะแล้วก็พับมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเย็บปลายด้านล่างนะคะใบต่อไปให้เราซ้อนด้านหลังแบบนี้ค่ะระยะจากดอกพุทธนะคะมาถึงใบตองชั้นแรกประมาณ2เซนค่ะเสร็จแล้วให้เราพับลงแบบนี้ค่ะแล้วก็พับเข้ามานะคะพร้อมกับบิดใบตองยกขึ้นค่ะด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะพับลงมาบิดใบตองมาด้านนี้แล้วก็ยกขึ้นค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเย็บค่ะต่อไปชั้นที่2ค่ะชั้นที่2เราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะระยะตรงนี้ก็ประมาณ1เซนค่ะพับลงมานะคะพับเข้ามาแล้วก็บิดกลีบขึ้นค่ะพับลงพับเข้ามานะคะแล้วก็บิดยกขึ้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเย็บชั้นที่3นะคะห่างกันตรงนี้นะคะห่างกันประมาณเซนนึงพับลงมาแบบนี้นะคะบิดเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ค่ะด้านนี้พับลงมาแบบนี้นะคะบิดเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเย็บใบสุดท้ายค่ะพับลงมาค่ะแล้วก็บิดเข้ามานะคะพร้อมกับบิดตรงนี้ยกขึ้นนะคะพับลงพับเข้ามาค่ะแล้วก็บิดยกบิดตรงนี้ยกขึ้นตรงกลางค่ะเสร็จแล้วเย็บเรียบร้อยนะคะตรงนี้เราจะใส่ทั้งหมด4ชั้นค่ะแม่ลินใช้ต้นกล้วยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15เซนค่ะแล้วก็ความสูงประมาณ4เซนครึ่งค่ะกลีบชั้นที่1ค่ะเราจะติดลักษณะนี้นะคะชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นกลีบชั้นที่2นะคะกลีบชั้นที่2เราจะทําลักษณะแบบนี้ค่ะคล้ายกับกลีบชั้นที่1ค่ะแต่เราจะไม่ใส่ดอกพุทธตรงปลายนะคะวิธีทําเราจะใช้ใบตองทั้งหมด5ใบเหมือนกันค่ะให้ตัดความกว้าง4เซนความยาว12เซนค่ะวิธีพับนะคะเราจะเริ่มหมุนจากตรงนี้ค่ะจุดกึ่งกลางนะคะค่อยๆหมุนมาค่ะเดี๋ยวประมาณนี้นะคะตรงนี้พับเก็บเข้ามาค่ะแล้วก็พับแนบลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราเย็บด้านล่างตรงนี้จากปลายมาถึงกลีบชั้นที่1ความยาวประมาณ3เซนครึ่งค่ะเสร็จแล้วพับลงค่ะบิดเข้ามาตรงนี้ยกขึ้นแล้วก็วางด้านนี้พับลงบิดเข้ามายกขึ้นแล้วก็วางค่ะเสร็จแล้วเย็บต่อไปชั้นที่2นะคะห่างกับกลีบชั้นที่1ด้านบนประมาณ1เซนพับด้านข้างเข้ามาค่ะบิดเข้ามานะคะ
ยกขึ้นแล้วก็วางค่ะพับลงบิดเข้ามาดันขึ้นนะคะแล้วก็วางเสร็จแล้วเย็บค่ะพับด้านข้างลงนะคะบิดเข้ามายกขึ้นแล้วก็วางพับด้านข้างลงค่ะบิดเข้ามายกขึ้นแล้วก็วางค่ะอันสุดท้ายนะคะพับด้านข้างลงค่ะบิดเข้ามายกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปพับด้านข้างเข้าค่ะบิดเข้ามาบิดกีบตรงนี้นะคะยกขึ้นแล้วเราก็วางลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีติดกลีบชั้นที่2นะคะเราจะติดสับหว่างกับชั้นแรกค่ะจะติดลงไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราติดกลีบชั้นที่1และชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะปักทูบกับเทียนลงไปค่ะแบบนี้แล้วก็จะตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองให้เราตัดก้านออกนะคะเสร็จแล้วให้เสียบไม้จิ้มฟันลงไปค่ะแล้วก็ปักลงไปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ